วัสดีค่ะหนูเด็กบ้านสวนวันนี้ขอนำเสนอสมุนไพรใกล้ตัวสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับช่องเด็กบ้านสวนขอนำเสนอรายการสมุนไพรใกล้ตัววันนี้ขอนำเสนอสมุนไพรเครือตดหมาเครือตดหมาเป็นพืชอาหารและเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะแก้ปวดศีรษะใช้เป็นยาถอนพิษเหล้ายาสูบพิษจากอาหารช่วยแก้ตัวร้อนแก้ตาฟางตาแฉะตามัวใช้เป็นยาแก้อาการปวดฟันแก้อาการอักเสบที่คอและปากช่วยขับลมแก้ท้องอืดเป็นยาขับลมในลำไส้บำรุงธาตุแก้เจ็บท้องจุกเสียดแน่นท้องแก้นิ่วเป็นยาแก้ท้องเสียเป็นยาระบายอ่อนๆช่วยขับพยาธิไส้เดือนแก้ฤทธิ์สีดวงทวารแก้พิษงูและเป็นยาขับน้ำนมของสตรีครับสมุนไพรเครือตดหมามีชื่อท้องถิ่นอื่นๆเรียกเช่นต้นตำยานตัวผู้ต้นตดหมูตดหมาแถบจังหวัดนครราชสีมาเรียกหญ้าตดหมาแถบภาคเหนือเรียกต้นพังโหมแถบภาคกลางเรียกต้นย่านพาโหมแถบภาคใต้เรียกต้นตดหมูตดหมาหญ้าตดหมูตดหมาก็เรียกเป็นต้นครับลักษณะทั่วไปของต้นเครือตดหมาต้นเครือตดหมาจัดเป็นไม้เถาขนาดเล็กมีกลิ่นเหม็นเขียวเฉพาะและมียางสีขาวทั้งต้นเจริญเติบโตแบบไม้เลื้อยเนื้ออ่อนลำต้นเป็นสีเขียวมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-5 เซนติเมตรก้านใบกิ่งอ่อนช่อดอกและผลมีขนสั้นๆปกคลุมอย่างหนาแน่นขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดและวิธีปักชำเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิดชอบดินร่วนปนทรายแสงแดดจัดทนแล้งได้ดีพบขึ้นทั่วไปในที่รกร้างในป่าธรรมชาติโดยเฉพาะตามป่าผสมผลัดใบป่าเต็งรังและป่าที่กำลังคืนสภาพที่ระดับความสูงจากน้ำทะเลตั้งแต่400ถึง800เมตรในต่างประเทศพบได้ที่ประเทศอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนวิธีการป้องกันและกำจัดสามารถทำได้โดยวิธีการถากตัดให้สั้นหรือไม่ให้ออกดอกหรือขุดทิ้งหรือจะใช้สารเคมีต่างๆก็ได้ครับใบเครือตดหมาลักษณะของใบเป็นรูปใบหอกปลายใบแหลมหรือเรียวยาวโคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจขอบใบเรียบใบมีขนาดกว้างประมาณ 1-2 เซนติเมตรและยาวประมาณ 7-12 เซนติเมตรใบเป็นสีเขียวถึงเขียวค่อนข้างเข้มหน้าใบและหลังใบไม่มีขนแต่จะมีขนสั้นๆละเอียดที่มุมเส้นใบตัดกับเส้นกลางใบเส้นแขนงใบออกตรงข้ามกันและเยื้องกันบ้างปลายเส้นวิ่งไปจนเส้นถัดใบถัดไปไม่ถึงขอบใบเส้นแขนงเล็กๆสานกันเป็นร่างแหมีเส้นแขนงใบข้างละ 4-7 เส้นก้านใบยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตรดอกเครือตดหมาออกดอกเป็นช่อบริเวณยอดและตามซอกใบยาวประมาณ 15-25 เซนติเมตรดอกย่อยมีจำนวนมากอยู่ชิดกันเป็นกระจุกกลีบดอกด้านนอกเป็นสีเขียวส่วนด้านในเป็นสีม่วงเข้ม
ดอกมีลักษณะเป็นรูปกลวยปลายแยกเป็นแฉก5แฉกและหยักตื้นโดยจะออกดอกในช่วงเดือนมกราถึงเดือนพฤษภาคมผลเครือตดหมาลักษณะของผลเป็นรูปไข่หรือกลมแบนผลมีขนาดกว้างประมาณ 0.4 ถึง 0.5 ซมและยาวประมาณ 0.5 ถึง 0.7 ซมผลจะแก่ในช่วงเมษาถึงเดือนพฤษภาคมสรรพคุณของเครือตดหมาทั้งต้นมีรสขมสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะใบมีรสขมใช้ทำเป็นอาหารบำรุงกำลังคนฟื้นไข้หรือคนชราได้ใบนำมาตำพอกเวลาปวดศีรษะอาการปวดศีรษะจะดีขึ้นทั้งต้นใช้เป็นยาถอนพิษเหล้ายาสูบพิษจากอาหารและช่วยแก้ตัวร้อนรากมีรสขมเย็นใช้ฝนหยอดตาแก้ตาฟางตาแฉะส่วนอีกข้อมูลระบุว่าให้ใช้รากนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ตาฟางตาแฉะและตามัวผลและใบใช้เป็นยาแก้อาการปวดฟันใช้ยอดอ่อนแก้อาการอักเสบที่คอและปากรากใช้ต้มกับน้ำดื่มจะช่วยทำให้อาเจียนทั้งต้นช่วยขับลมส่วนยอดและเถาใช้ผสมในตำรับยาแก้ท้องอืดยาขับลมในลำไส้บำรุงธาตุแก้เจ็บท้องจุกเสียดแน่นท้องแก้นิ่วทั้งต้นใช้เป็นยาแก้ท้องเสียใช้ยอดอ่อนเป็นยาระบายอ่อนๆทั้งต้นช่วยแก้ช่วยขับพยาธิไส้เดือนรากใช้ฝนทาแก้ริดสีดวงทวารใบใช้เป็นยาแก้เริมแก้ปวดแสบปวดร้อนทั้งต้นใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาขับปัสสาวะใบช่วยแก้พิษงูใช้ยอดอ่อนเป็นยาขับน้ำนมของสตรีนอกจากนี้ยังมีสรรพคุณอื่นๆนอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาแล้วว่ารากมีสรรพคุณแก้โรคตาลขโมยรักษาดีซ่านแก้ท้องเสียลำไส้พิการแก้อาการจุกเสียดช่วยขับน้ำเหลืองเสียเถามีสรรพคุณแก้ธาตุพิการเป็นยาอายุวัฒนะแก้ซางตาลขโมยแก้ไข้แก้ตัวร้อนรักษารัมมนาศท้องเสียช่วยขับลมในลำไส้แก้ท้องอืดท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนๆช่วยขับพยาธิแก้ดีรั่วใช้ทาแผลที่ถูกงูกัดช่วยถอนพิษงูใบมีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะแก้ธาตุพิการแก้ตาลซางแก้ตัวร้อนแก้ไข้จับสั่นแก้รัมมนาศเป็นยาระบายอ่อนๆช่วยขับพยาธิไส้เดือนแก้ดีรั่วแก้อาการคันดอกมีสรรพคุณแก้ไข้จับสั่นและช่วยขับน้ำนมผลมีสรรพคุณช่วยแก้อาการไข้จับสั่นแก้หืดไอแก้ท้องมารและแก้ฤทธิ์สีดวงประโยชน์ของเครือตดหมาเครือตดหมาใช้เป็นอาหารและสมุนไพรโดยใช้ยอดอ่อนและใบอ่อนนำมากินเป็นผักสดจิ้มกับน้ำพริกแกล้มกับลาบและตำมะม่วงหรือจะนำมาต้มหรือลวกรับประทานเป็นผักจิ้มกับน้ำพริกใช้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงเช่นโคกระบือเป็นต้นต้นมีกลิ่นเหม็นเขียวเมื่อนำมาต้มกลิ่นระเหยไปสามารถนำมาทำอาหารได้ผลใช้ทาฟันทำให้ฟันมีสีดำรากนำมาปอกเปลือกแช่น้ำนำไปตำกับข้าวเหนียวนึ่งเพื่อทำข้าวพองหรือข้าวโป่งหรือคนที่ภาคกลางเรียกว่าข้าวเกลียบว่าวใช้ปลูกเป็นไม้ประดับด้วยการปลูกเป็นค้างให้เลื้อยดอกมีขนาดเล็กแต่ออกดอกดกมีสีสันสวยงามเลยทีเดียวครับครับท่านผู้ชมทุกท่านครับรายละเอียดของสมุนไพรชนิดนี้ก็มีข้อมูลที่จะนำมาเสนอเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อมูลเพิ่มเติมก็กรุณาคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ครับข
ขอให้ช่องเด็กบ้านสวนได้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของพืชสมุนไพรไทยสำหรับทุกท่านที่สนใจซึ่งบางครั้งข้อมูลที่นำมาเสนออาจขาดตกบกพร่องไปบ้างก็ขอได้ช่วยกันเติมเต็มข้อมูลสมุนไพรร่วมกันนะครับขอขอบคุณที่ติดตามชมช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเผยแพร่สมุนไพรนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมกับกดไลค์กดแชร์กดเลยนะคะอย่าลืมกดจ๊อกซับสไครบ์ด้วยนะคะ